าลุกใหม่ด้วยหัวแดงจริงๆทำตั้งแต่ตอนเขาดาวแล้วครับใช่ครับทำไมพี่ต้องอยากเปลี่ยนลุกแบบว่าเป็นกกสีผมสีแดงอะไรอย่างนี้คือว่าผมไม่ยังไม่รับละครนะครับแล้วเราเล่นทัวร์คอนเสิร์ตอย่างเดียวเราก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้เรามีสิทธิ์ที่อยากทำอะไรก็ทำได้อะก่อนที่จะรับละครในช่วงกลางปีอยากทำอะไรกับหัวก็จะทำครับก็เลยกับปีใหม่ก็ขึ้นไปเล่นคอนเสิร์ตโผล่ไปเซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยก็สนุกดีครับแฟนๆฮือฮาไหมครับกับลุคใหม่ของเราก็แซวครับชอบไหมพี่ตัวผมเปลี่ยนชอบไหมผมว่ามันก็ลองดูบ้างอ่ะเราก็ไม่เคยทำใช่ไหมล่ะเราก็ลองทำดูอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้แบบเราเปลี่ยนสีนี้อะไรอย่างเงี้ยแรงบันดาลใจเลยครับคืออยากทำเองหรืออะไรถ้าผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันอาจจะงงนะครับคือผมชอบดูดราก้อนบอลมันเป็นการ์ตูนสมัยเก่านะครับแล้วเวลาพระเอกมันแปลงเป็นร่างซูเปอร์ไซย่าปกติมันจะหัวสีทองถ้าเกิดว่าคนที่เคยดูแต่ภาคล่าสุดเนี่ยมันหัวแดงครับงกพระเอกชื่องกุลเขากลายเป็นซูเปอร์ไซย่าหัวแดงเราก็เลยได้แรงบันดาลใจจากที่เราไปดูการ์ตูนตอนนั้นเอามาทำครับผมแล้วแฟนคลับว่ายังไงบ้างครับเขาเอารูปอะไรเงี้ยเอารูปซูเปอร์ไซย่าอย่างเงี้ยมาไม่ครับเขาก็คงไม่รู้ว่าเรามีแรงบันดาลใจจากการ์ตูนครับเขาก็จะไปเปรียบเทียบกับอย่าให้ผมพูดเลยครับใช่ครับแต่ตัวเราก็ชอบใช่ไหมครับชอบครับชอบเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องทำคืนแล้วครับก็คือไว้ได้ไม่นานใช่ครับเพราะว่ากลางเดือนนี้เราถ่ายโฆษณาก็ต้องกลับไปทำดันคงไม่ดีครับถ้าทำหัวแดงถ่ายโฆษณาแล้วอยากทำสีอะไรอีกไหมถ้าสมมติทำได้จริงไหมวันนี้ก็อยากทำสีฟ้าฟ้าแบบฟ้าแป๊ดเลยอ่ะคิดไว้เหมือนกันแต่ว่าไว้โอกาสเหมาะแล้วกันครับเพื่อนเดือดตาว่าไงครับไปนะครับเพื่อนเดือดตาน้องๆแซวไม่ได้ถามเลยครับคือทรงนี้เนี่ยไม่ได้ถามใครครับแต่เห็นในไอจีคิดออกปุ๊บเราก็ไปของเราเองเลยแต่เห็นในไอจีมันก็มาแซวๆในเรื่องอินสตาแกรมไลน์ใช่ครับก็สนุกดีอ่ะผมไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วคือหมายความว่าผมว่ามันก็ดูเวลาผมเดินผ่านกระจกมันก็แปลกตาผมดีนะมันก็ไม่ชินนะครับพี่ต้นต้องมีไปเรียนภาษาจีนหรืออะไรมาบ้างครับเป็นไรจีมีครับก็พยายามเริ่มฝึกเป็นช่วงเริ่มต้นครับพอเรารู้ว่าทางจีนเขาติดต่อมาอยากจะเซ็นสัญญาในเรื่องของละครนะหรือว่าหนังอย่างเงี้ยผมก็พยายามทำการบ้านมากขึ้นแต่ว่าก็ยังแค่อยู่ในช่วงเริ่มต้นพยายามฝึกนิดๆหน่อยๆครับสำหรับงานเพลงอะไรจะได้เห็นอะไรแปลกใหม่ไหมครับดูเรื่องวันก่อน งานเพลงนะครับงานเพลงตอนนี้ก็มีเป็นเพลงยังไงก็โดนนะครับที่เราเอาเพลงของพี่ๆวงไมโครมาคัฟเวอร์มาทำใหม่ซึ่งไมโครเราก็ชอบอยู่แล้วนะครับก็ MV ก็ปล่อยให้ฟังแล้วทาง YouTube สามารถฟังกันได้ครับพี่น้องครับล่าสุดเห็นว่าน้องแกนขึ้นเหมือนว่าฝากร้านแบบแอบโมโหนิดๆที่แบบว่าบอกให้ฝากร้านแล้วก็ไม่ยอมฝากแล้วเราเข้าไปแซวแฟนคลับเฮบอกว่าอยากให้แบบรักกันจริงๆเลยมันไม่มีอะไรหรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็แกล้งคนไปทั่วนะผมก็แซวไปเรื่อยแหละเป็นเรื่องธรรมดาแล้วในนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยนี่ข้อความมันก็ไม่ได้มีอะไรน้องอย่าคิดอะไรมากตอนนี้ผมยังไม่ได้คิดที่จะมีแฟนเลยครับผมเพิ่ง18อะนะแล้วคุณแม่ก็ค่อนข้างจะห่วงผมมากนะครับผมยังใสมากกับเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าผมคงต้องให้ผมโต